วยไทยรายวันคู่เอกของรายการนะครับค่ำคืนวันนี้124ปอนด์ครับสวัสดีครับทั้งคู่แนะนำตัวนิดนึงครับพี่ศักดิ์สิทธิ์ต่อเป้าเปี่ยมทรัพย์ครับศักดิ์สิทธิ์ต่อเป้าเปี่ยมทรัพย์ครับวันนี้อยู่ในมุมแดงครับของเราครับยอดกฤษดายุทธชนบุรียอดกฤษดายุทธชนบุรีครับวันนี้อยู่มุมน้ำเงินจะถามคนนี้ก่อนครับโอ้โหบ้านพี่เขาน้ำท่วมหรือเปล่าครับพี่บ้านพี่น้ำท่วมไหมครับไม่ครับแหมถามอย่างนี้ดูขนเยอะครับเป็นคนชอบขนศักดิ์สิทธิ์บอกกุมารดำจะลองสักทีไหมผมล้อเล่นนะพี่นะเคยเจอกันยังครับไม่เคยครับไม่เคยเจอกันนะครับแต่เชื่อว่าน่าจะศึกษาเทปครับเป็นไงยอดกฤษดาน่ากลัวตรงไหนครับเข่าในเหนียวครับอ๋อเขาเป็นมวยเข่าอย่าบอกว่าหน้าน้องเขานะ โอ้กำศึกมาเยอะทั้งคู่เขาบอกฝั่งนู้นนี่ในเหนียวแล้วเราล่ะจะแก้ยังไงดีวันนี้ก็สู้เลยครับเล่นฝีมือหรือสู้เข่าหนีไม่ออกก็สู้เลยครับหนีไม่ออกก็ต้องสู้เรามวยฝีมือนี่ครับจะมาไฟนี้ซ้อมไหนครับพี่บุรีรัมย์ครับค่ายลูกเจ้าแม่ไสทองโอ้ซ้อมอยู่ลูกเจ้าแม่ไสทองอยู่ที่บุรีรัมย์ครับนะครับแล้วตัวปั้มมีไหมที่นั่นมีครับมีใครบ้างพี่มีเทรนเนอร์ครับ2คนมีเทรนเนอร์ตัวใหญ่มั้ย60กว่า70โอ้เทรนเนอร์70โลช่วยปั้มเพราะว่ารู้อยู่แล้วแหละเพราะว่าต้องเจอมวยเข่าก็ต้องปั้มมากขึ้นหน่อยผลงานเอาสัก2ครั้งหลังพี่แพ้ชนะใครครับชนะกุมารทองครับ2ครั้งชนะกุมารทอง2ครั้งเลยครับนะครับหวานเลยเนาะ วันนี้เจอมวยรุ่นน้องอีกแล้วนะครับน่าจะเด็กกว่าปีนึงมั้งของพี่อายุเท่าไหร่27ครับ27ของยอดกฤษดาเท่าไหร่น้อง26ครับ27แก่26นะครับเราโตกว่าปีนึงวันนี้ครูเด็กครูเด็กหน่อยนะครับน้ำหนักเมื่อเช้ามันลดไหมครับลด0.3ครับลดไป 0.3 แป๊บเดียวก็ผ่านแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมไปถามฝั่งนู้นบ้างดีกว่าครับตามมาเลยคุณผู้ชมสวัสดีครับวันนี้นี่เข่าตีเขาได้ไหมเนี่ยต้องได้ก็ต้องได้แหละถ้าไม่ได้เดี๋ยวเดินกลับบางกะปิครับนะครับแล้วปั้มอะไรอยู่ที่สอสมัยก็มีเพชรอุทองเพชรมรกตแล้วก็ในค่ายแล้วหลายคนหลายคนนะครับหลักๆก็จะมีเพชรอุทองกับเพชรมรกต2คนนะครับผลงานครั้งหลัง2ครั้งแพ้ชนะใครน็อกจอมพิฆาตแล้วก็น็อกเก่งกล้าโอ้โหดุจริงๆเฮ้ยนายเป็นมวยเข่าทำอะไรเขาน็อกกับคู่ต่อสู้2คนเนี่ยศอกครับศอก2ครั้งเลยเหรอแล้วก็เตะนั่นเตะโดนกระจับครับน็อกจอมพิฆาตก็มีเตะครั้งนึงแล้วก็ศอกครั้งนึงครับนะครับตัวนี้จะล่อพี่เขาน็อกเลยมั้ยเนี่ยรอดูบนเวทีครับรอดูอุบไตไว้ก่อนศักดิ์สิทธิ์อย่าพลาดแล้วกันนะถ้าวันนี้นี่โดนของเราอาจจะเอาผ้า3สีไปผูกนะครับวันนี้น้ำหนัก124มีปัญหาอะไรไหมเนี่ยก็เยอะหน่อยครับบีบเหรอปกติต่อยอยู่เท่าไหร่ครับก็ปล่อย126 2ไฟแล้วครับโอ้ปกติปล่อยไปต่อย126วันนี้124บีบลงมาหน่อยครับทำมาจากค่ายกิโลพี่ถามก่อนเลยก็6โล6โลแล้วมันหน้าตาช่างอีกเท่าไหร่0.3 ครับน่าจะช่างอีก0.3 นะแสดงว่าทำมาจากค่ายเรียบร้อยแล้วนะครับผมอยากจะให้ฝาก FC แฟนคลับทางบ้านหน่อยเราคนที่ไหนครับเนี่ยคนโคราชครับเอาเด็กโคราชอยู่อำเภอเลยครับขามสะแกแสงครับอ้าวบอกเลยครับพี่น้องโคราชวันนี้มาให้กำลังใจเยอะๆเอาภาษาบ้านเราที่เราพูดอ่ะก็ฝากพี่น้องชาวโคราชแล้วครับแล้วก็แฟนมวยทั่วประเทศครับเป็นกำลังใจให้ด้วยครับตอนเย็นเต็มที่เลยครับผมปล่อยกิโลครับของเรา62ครับ62นะฮะปล่อยของเจ้ายอดกฤษดาค่าตัวล่ะครับ 65,000 ครับค่าตัวอยู่ 65,000 บาทเอาครับพี่ศักดิ์สิทธิ์ครับฝาก FC หน่อยพี่คนที่ไหนศรีสะเกษครับอ้าวอยู่ศรีสะเกษแต่ไปซ้อมบุรีรัมย์นะครับฝากพี่น้องทั้งศรีสะเกษบุรีรัมย์แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงอีสานใต้เอาทั้งแถบเลยพี่ที่บ้านพี่ว่าวอีสานป่ะครับครับอ้าวว่าวโลดฝากภาคอีสานเลยครับก็ให้พ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านซอยเชียร์กันหลายๆครับเต็มที่ครับมื้อนี้ครับโอ้โหสดกับสดเจอกันนะครับปล่อยพี่กิโลครับ60ครับปล่อยอยู่60น้อยกับน้องก็2โลนะมีผลไหมเนี่ยไม่มีครับไม่มีนะค่าตัวล่ะครับ70,000ครับโอ้เราได้เปรียบค่าตัว 70,000 อ้าวนี่คือคู่เอกนะครับไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนศักดิ์สิทธิ์นะครับฝีมือยอดกฤษดาเข่าในวัดกันดูวันนี้รักใครชอบใครนะครับเดี๋ยวไปดูไปส่องเนื้อตัวกันชัดๆอีกสักรอบครับ